เดี๋ยวพี่จะพาไปดูเอเด็กเกียตัวหนึ่งให้มันแบบว่าห้าเอารถออกไปขับอะครับสุดท้ายเป็นไงครับแอบไปเลยทีเดียวดูจากทรงแล้วมันน่าจะหมดปอกถอกหมดไปนี่เจอแล้วโอ้น่าสงสารเขานะครับไม่ติดเลยขอดับปุ๊บไม่ติดเลยก็เลยเดี๋ยวเสียงไหมยกรถมันไม่ได้พังนะครับเป็นไรมันแค่มีอะไรผิดปกติเฉยเดี๋ยวไปลื้อหัวดูก็ต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวใจเชื่อสายโลกทุกท่านเลยครับวันนี้ก็พอผมแล้ว Infinity Bank ครับคือน้องๆครับคือวันนี้พี่กะว่าจะรีวิว GTR ให้น้องๆดูแต่ก็เดี๋ยวเอาเป็นคลิปหน้าละกันเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเอเด็กเกียตัวหนึ่งให้มันแบบว่าห้าเอารถออกไปขับอะครับสุดท้ายเป็นไงครับแอบไปเลยทีเดียวผมบอกให้รันอินลองขี่ดูทรงดูจากทรงแล้วมันน่าจะหมดปอกถอกหมดไปซึ่งรถคันนี้ก็คือหัวตอนแรกเราใส่หัวไปแล้วน็อตแคมยังไม่ได้ขันใช่ป่ะแล้วรีบสตาร์ทกันใช่ป่ะใช่แล้วน็อตไอตัวเขาเรียกอะไรจานแคมมันหักไอตัวริมมันอะแล้วทีเนี้ยขึ้นรถมาคุยไปตามทางแล้วทีเนี้ยรถคันเนี้ยมันต้องใส่ปะเกนทองแดงแผ่นนึงแล้วเรารู้สึกว่าเขาประกอบไปเขาใส่หรือยังไม่ใส่คือเรายังไม่ได้วัดกำลังอัดด้วยเพราะว่ารถคันนี้มันสตาร์ทเท้าใช่ปะเดี๋ยวเราต้องวัดกำลังอัดใหม่นะครับเราต้องวัดกำลังอัดใหม่แล้วก็ทำกำลังอัดหัวใหม่แล้วที่ในเฟรมมันบอกว่าผมบอกว่าให้ไปขี่ดูรันอินดูขี่แบบ1 2 3 4บิดเพิ่นดูกำลังแล้วกูดูแล้วมันน่าจะเหมาะมึงเชื่อกูไหมดูจากทรงแล้วมันน่าจะเหมาะเพราะรถมันเพิ่งติดเครื่องเสร็จเลยครับคือรถทุกคันเนี้ยเวลาผมติดเครื่องเสร็จปั๊บผมจะออกไปขี่ดูทรงก่อนว่ารถมันคับไปไหมมันแน่นไปไหม okay. กำลังอัดมันน้อยไปหรือเปล่าแล้วเราก็จะกลับมาลื้ออีกครั้งนะครับผมรถคันนึงกว่าจะจบงานมีลื้อ 5-6 ครั้งได้กว่าจะวิ่งได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มันโทรมาบอกว่ารถพังเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ว่าพังในหน้าที่นี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอเปิดวาร์ปไปเจอกันเลยดีกว่าไปไม่รถดีเฟรมครับดูควันท่วมเลยเราไม่ใช่นี่เขาข้าวอ่ะจับมึงว่ามันอยู่ไหนวะมันบอกว่ายูเทิร์นที่2ปกติเราเล่นยูเทิร์นเดียวนี่มันเล่น2ยูเทิร์นเลยเหรอวะมันดิ2ยูเทิร์นเนี่ยเกือบ2โลเลยนะโอ้อย่าหาทําท้ออย่าหาว่าเด้อเว้ยนายรถมันเข้าป่าเข้าดงไปแล้วว่าโดนตำรวจอุ้มไปแล้วนะมึงว่ามั้ยว่างั้นแหละเออกูว่าไปแล้วไอ้เหี้ยไม่เจอไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะมองหามาดิอีหลีวะรถตำรวจวะอุ๊ยไม่ใช่วะรถกรมทางไหนวะจะรอดูดิอยู่ในนี้เปล่าวะนี่เจอแล้วโอ้น่าสงสารเขานะครับดูครับดูสภาพหน้าเขาดิครับน้องๆหนูๆจากทางบ้านยิ้มนะครับบ้านพ่อเขาเล่นสองยูเทิร์นไปดูลองมาดูเนี่ยเฮ้ยเล่นสองยูเทิร์นเลยเหรอเดี๋ยวแล้วมาพังเลยตรงนี้ยูเทิร์นอยู่นู่นก็จะกินกลับมาไงอะไรบอกกินกลับมาไปแล้วยันอะไรมาดูก็จะกลับบ้านแต่ไม่ไหวนั่นเป็นไรผมเหม็นไหม้มากเลยไหม้อะไรเหม็นไหม้รถแต่ดิตาติดไหมติดอ้าวไม่แต่ว่ามันขับมามันคือมากเลยไปไม่รอดมันเหม็นไหม้กลิ่นไหม้ออกเลยเออมันก็ลื่นๆเลยก็ประเด็นก็ใช่มันอันปักเป็นน้อยไม่ติดเลยใช่ขอดับปุ๊บไม่ติดเลยก็เลยผมเนี่ยเดี๋ยวเสียงไหมนี่แหละเสียงอย่างเงี้ยแหละคือไม่ได้ซัดเลยนะขับมาเรื่อยๆแล้วมันได้ยินเสียงประมาณแบบพอลากขึ้นปุ๊บลากนิดเดียวได้ยินเลยผมก็เลยขับมาเรื่อยๆทีนี้แม่งรถดับดับเสร็จปุ๊บผมก็เลยแบบว่าลองขับมาดูเป็นไรกันแล้วสรุปแล้วมึงเป็นไรไม่เป็นไรพี่ทำวางยาอะไรผมอีกมันเสียงเหมือนวาล์วหม่งเลยวาล์วก็พวกกิ๊บหลุดหรือเปล่าเสียงเหมือนวาล์วเหมือนกิ๊บใครประกอบอะไรขึ้นไปประกอบไงก็วันนั้นเขาเนื่องว่าเขาบอกว่ายังไงพี่ต้องประกอบใหม่อยู่แล้วแล้วเขาจะประกอบขึ้นทำไมก็จะรอเขาจะบอกอยากให้สตาร์ทได้ฟังวันนั้นยกรถมันไม่ได้พังนะครับเป็นไรมันแค่มีอะไรผิดปกติเฉยเดี๋ยวไปลื้อหัวดูไปเดี๋ยวค้นก่อนแล้วกลับไปเปิดอยู่บ้านเลยไปโอเคครับทุกคนเราก็ได้ทำการเปิดรับมาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ทำการยิงมันออกมาแล้วนะครับผม okay. เรียบร้อยตรอนตรีนะครับผมก็จะบอกว่ารูปแตก สงสัยดวงผมมันจะไม่ได้ขับรถว่ะพี่ชายไม่ใช่นี่ๆๆอะไรอ่ะอุทาหรณ์นะจ๊ะมาดูฝั่งนี้นายอ่ะไปดูก่อนนะนี่ๆนายบอกไอ้เด็กเขาเราไม่ตอแหลอยู่แล้วปะเกนเทียมเห็นไหม
ดูมันมี2แผ่นดูนะดูดีๆนะมันมี2แผ่นนะนี่ปลาเกนเทียมพอมันร้อนแล้วมันละลายพอมันละลายปั๊บนี่มึงเห็นอะไรไหมมันอย่าว่ามึงเห็นอะไรไหมมึงเห็นอะไรไหมมันมาอุดรูน้ำมันเครื่องนี่ดูกูเอาให้ดูเลยนี่มันมาอุดรูน้ำมันเครื่องเป็นแผ่นเลยแล้วน้ำมันเครื่องมันก็ไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงเสื้อสูบเลี้ยงฝาสูบได้ปังแล้วมันเป็นไงซิปมันก็เลยติดเรียบร้อยหัวลูกสูบอยู่นี่ครับถ้าฝืนขี่กว่านี้นะฝืนขี่กว่านี้นี่พังลูกสูบแตกเลยครับเพราะว่ามันร้อนมากมันก็เลยแตกนะครับจริงๆแล้วคันนี้มันแน่นกำลังอัดด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราลองติดเครื่องแล้วพี่ว่ามันได้ก็เลยอยากให้ไปขี่เล่นแต่ว่าไอ้เฮียนี่ดูจากคลิปเมื่อวานไม่น่าได้มาเล่นๆน่าจะหมอบแล้วก็บิดหมดปลอกเลยแล้วรถเพิ่งประกอบเสร็จยังไม่ได้สตาร์ทรันอย่างที่ผมบอกจริงๆรถต้องรันครึ่งชั่วโมงในห้องใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้รันก็แปลว่าเอาไปเฉยนะแค่ครึ่งคันเร่งนะลองเชิงแต่จริงๆมันจะไม่พังซิปถ้าน้ำมันเครื่องมันขึ้นแต่เมื่อกี้เห็นไหมที่เราแกะออกมาเป็นเส้นๆจากตรงนี้มันก็เลยไม่ขึ้นไปเลี้ยงปอกใช่ไหมเด็ดมันจะเลี้ยงหมดรอบใช่ไหมใช่มันจะเลี้ยงปอกแล้วก็มาเลี้ยงฝาเห็นไหมครับทีนี้สลักให้เขาดูหน่อยมันก็เลยพังนี่คือสลักครับเลี้ยงไม่เลี้ยงก็สลักไหมเลยโอ้ไม่ออกนี่สลักไหมเลยนี่คือทาหอนของการใช้ปะเก็นเทียมนะครับแล้วใครเป็นคนไปซื้อมาปะเก็นนี้ผมเองเพราะว่าวันนั้นมันไม่มีแล้วเซียนใช่เซียนมันไม่มีรถขับเลยเด็กๆ เขาอยากดูเห็นขับรถบ้างก็เลยกะว่าวันนี้จะเอาขับไปทีนี้มึงเฉยเป็นอุทาหอนเลยว่าอย่าพึ่งไปทำตามคนดูมากเอาให้รถมันพร้อมแล้วค่อยวิ่งคนดูเขาแค่ดูรถวิ่งไม่ได้เขาก็ด่ารถวิ่งได้เขาก็เฉยประมาณนี้เขาไม่ได้มายินดีสรรเสริญกับมึงพอลูกพังมาลูกนึงนี่600-700มีนะครับผมมี600-700นะผมบอกให้นะครับยังไงล่ะจากค่าปะเก็นไม่ถึง100ค่าปะเก็นไม่ถึง100ได้เปลี่ยนทั้งลูกดีนะที่ว่าจังหวะหัวมันแตกเนี่ยเห็นไหมแง่งนี้มันแตกเนี่ยมันไม่มากิดใบวาล์วเนี่ยถ้ามันมาสะกิดใบวาล์วบิดเนี่ยโอ้โหได้ทำวาล์วใหม่อีกนี่ดีว่ามันหลุดออกไปแล้วมันน่าจะแบบจังหวะปุ๊บมันหลุดออกไปเลยมันก็น่าจะโอเคเพราะว่าวาล์วไม่ได้รั่วไม่ได้อะไรใช้ได้แล้วก็เสื้อสูบเป็นรอยนิดหน่อยเดี๋ยวขึ้นเครื่องกึ่งแล้วก็กระดาษทรายรูปนิดหน่อยให้จ๊อบจัดการน่าจะใช้ได้แล้วโอเคแล้วก็ลูกเดี๋ยวขึ้นใหม่เลยเปลี่ยนใหม่ขึ้นใหม่สลักเปลี่ยนใหม่สลักตัวนี้เอาจริงใช้ได้นะซิมเนาะปังไม่อยากให้ใช้ใช่ไหมอยากเปลี่ยนดีกว่าเนาะเอามาขัดนะเปลี่ยนหรือว่าขัดก่อนครับขัดก่อนน่าจะจบกว่าโอเคครับประมาณนั้นครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ไม่มีอะไรครับสำหรับรถคันนี้ข้างล่างไม่ได้พังอะไรข้อก็ลื่นปื๊บเหมือนเดิมนะครับเอาง่ายๆเป็นที่ชุดบนอุทาหรณ์ของน้ำมันเครื่องขึ้นไม่ทันให้ทุกคนดูดีๆแล้วปะเก็นตีนเสื้อให้ใช้ปะเก็นแท้ไปเลยนะครับให้ใช้ปะเก็นแท้ไปเลยอย่าใช้ปะเก็นเทียมเพราะปะเก็นเทียมมันบี้นะครับแล้วก็การเซตอะไรให้พยายามเซตอย่าให้หัวมันร้อนมากนะครับเซตอย่าให้กำลังอัดมันเยอะเกินประมาณนี้ถ้าคนอยากทำเองแต่ละคันเนี่ยเราไม่มีคันไหนที่ประกอบไปแล้วจบหรอกยังไงก็ต้องมาลื้อแต่ว่าคันเนี้ยเป็นคันแรกเลยรู้เลยที่ประกอบไปแล้วไปขี่แล้วมีปัญหาเลยเนื่องจากประเก็นปลอมประมาณนั้นเลิกซะประเก็นปลอมเราก็จะเจอไปทุกปัญหาครับอย่างพี่เคยมีปัญหาอะไรพี่ก็จะซื้อของมากองไว้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นกระเดื่องวาล์วหรือว่าอะไรผมก็จะซื้อมากองทั้งหมดต่อไปนี้เราก็จะไปเบิกปะเก็นแท้มาเลยเอามาเลยมากองเลยเหี้ยแม่ง110 125 125 LED ประมาณที่เราทำบ่อยก็เราจะไปซื้อมากองไว้เลยจะได้ตัดปัญหาเรื่องของปะเก็นเทียมโหแล้วก็ปะเก็นทองแดงเดี๋ยวผมจะซื้อมาไว้เลยไม่ว่าจะเป็น 0.2 0.5 นะครับปะเก็นทองแดงก็เดี๋ยวซื้อมาไว้หมดเลยทุกไซส์เลยที่เราทำก็จะมีประเภท56 57 59 56 57 59 66ใช่มั้ยที่เราทำกันนอกนั้นเราไม่ทำทำแค่นี้แหละได้แค่นี้แหละแค่นี้พอโอเคก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ก็ถามว่าบางไหมก็ไม่บางนะครับสีก็อันนี้คือล้างแล้วนะถ้ายังไม่ล้างนี่ดำเตอะนะครับดูเอาแล้วกันในลูกแตกเลยเทหมดก็ประมาณนี้ก็ทำใหม่พังทำใหม่ผมก็ไม่มีรถขับแล้วเดี๋ยวกูไปเอาส้มๆกลับมาละแม่งมันจะมีใครไม่มีคันไหนได้ขับเลยส้มๆมึงอ่ะปีหน้าก็ไม่ได้ขับหรอกไม่ผมเอากลับมาแล้วไม่สนใจแล้วโครงการระยะยาวน้ำก็ท้องน้องได้เลยโอเคก็ไปเอาส้มๆให้คนมาดูแล้วกันเชื่อคันนี้ขอเวลาอีกวันเดียวเสร็จเลยเพราะไม่ได้ทำแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สำหรับใครชอบดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจเพิ่มไปดิ่งเพิ่มหนอดด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเป็นความรู้นะครับตามคำพูดเด็ดอันไม่มากก็น้อยประมาณนั้นครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ